สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ทุกคนเลยครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงทำสีร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับพอดีเอาเฟอร์นิเจอร์มาส่งครับก็เลยมาถ่ายตู้กับข้าวของช่างเมฆสว่างพงให้เพื่อนๆได้ดูครับเนี่ยครับเป็นตู้ไม้สักครับลักษณะก็ออกโบราณนิดๆครับมีระดับ2ระดับครับด้านล่างนี่ครับก็ตั้งแต่ลิ้นชักลงมาครับก็จะมีความลึกอยู่55ครับส่วนด้านบนนี้ก็ลึกประมาณ40เซนครับตัวบนก็เป็นข้างทึบเนาะด้านหน้าก็ทำบานไว้สำหรับใส่มุ้งลวดครับเพื่อให้ระบายอากาศครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่วางจานครับเป็นลูกกงครับเป็นซี่ระแนงลูกกงครับแล้วก็มีลิ้นชัก2ตัวตรงกลางครับลิ้นชักก็ความสูงประมาณ12เซนนะครับเอาไว้ใส่ช้อนใส่อะไรได้สบายครับด้านในก็จะมี2ลิ้นชัก2ชั้นนะครับเพื่อนๆมีชั้นด้วยกัน2ชั้นวางกับข้าวครับเป็นบาน2บานเปิดครับด้านบนครับนี่ครับเดี๋ยวบานนี้ก็พอทำสีเสร็จก็ใส่มุ้งลวดครับเพื่อระบายอากาศไม่ให้กับข้าวบูดครับขนาดครับก็จะอยู่ที่ด้านหน้าครับกว้างอยู่ประมาณ80เซนครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็สั่งได้นะครับถ้าอยากสนใจก็สั่งได้ครับที่ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับสั่งเขาทำได้ครับนะครับความสูงก็เมตร60เซนครับด้านบนก็วางแก้วได้ครับทำไว้สำหรับวางแก้วได้ด้านบนนะครับวางของได้ไม่ใช่เฉพาะแก้วครับวางอะไรก็ได้ครับรับน้ำหนักได้มากครับเพราะว่าเป็นไม้สักเนื้อเป็นไม้สักไม้จริงครับรับน้ำหนักได้เยอะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่เข้าไปเถอะครับไม่มีการพังแน่นอนครับซื้อกันครั้งเดียวครับใช้ตลอดชีวิตครับไม้สักนะครับเป็นไม้สักแห้งครับไม้สักใหม่ครับแต่แห้งครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม้เก่านะครับเป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเพื่อนๆซื้อสินค้าที่สุโขทัยครับที่มีใบอนุญาตมีโรงงานถูกต้องก็สามารถขนย้ายได้ทั่วประเทศครับไม่ต้องกลัวครับมารับสินค้ากันเองได้เลยครับถือโอกาสมาเที่ยวสุโขทัยก็มาซื้อตู้เฟอร์นิเจอร์สุโขทัยได้ครับไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเตียงครับได้หมดเลยครับราคายังไม่ทราบนะครับเพื่อนๆถ้าใครถามมาก็ขอตอบในข้อความครับตอบให้ได้พอสังเขปครับพอประมาณนะครับอย่าเอาไปยึดว่าต้องราคาเท่านี้ครับถ้าไปซื้อครับมันอาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี